าร์ดนี้นะครับมีชื่อว่าคาร์ดเล่าเรื่องแบบโปรไบโปรเชนรุ่น2ผมอยากจะบอกว่าคาร์ดนี้เนี่ยมันเป็นคาร์ดที่ผมเอาทุกอย่างที่ผมมีตั้งแต่ประสบการณ์ในการทำไวรัลวิดีโอที่พวกเราเคยทำกันมา200กว่าตัวประสบการณ์ในการทำวิดีโอลงที่หน้าเพจประสบการณ์ในการทำผลงานต่างๆให้กับลูกค้าที่บริษัทของพวกเราประสบการณ์ที่พวกเราผิดพลาดซ้ำๆและเอาสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์และประสบการณ์ในเชิงของการเก็บข้อมูลในเชิง data คุณอาจจะไม่รู้ว่าผมเป็นคนที่คลั่งเรื่องของสถิติมากๆนะครับวิดีโอตัวนึงเนี่ยที่สำเร็จผมจะวิเคราะห์ทุก data ว่าวิดีโอตัวนี้สำเร็จเพราะอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับวิดีโอตัวนี้และการเล่าเรื่องหรือว่าเนื้อหาในการนำเสนอมันเป็นยังไงมันถึงสำเร็จและวิดีโอที่ผิดพลาดแต่ละวิดีโอมันเกิดเหตุปัจจัยอะไรทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นและนอกจากนั้นครับมันยังมีประสบการณ์ที่เราได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญอย่างมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทของแพลตฟอร์มในโซเชียลต่างๆซึ่งเขาก็สามารถบอกข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่พวกเราไม่สามารถรู้ได้ประสบการณ์ทั้งหมดเหล่านั้นครับถูกกลั่นออกมาเป็นเฟรมเวิร์กและเนื้อหาในคอร์สเล่าเรื่องคอร์สนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่านี่คือคอร์สที่ผมจัดเต็มมากกว่างานบรรยายที่ผมไปบรรยายให้กับองค์กรสื่อเป็น10เท่าแน่นอนคลาสนี้เหมาะกับใครนะครับคลาสนี้เหมาะกับคนที่ต้องการสร้าง personal branding ผ่านการทำวิดีโอนะครับคนที่สนใจทำ content marketing คือมีธุรกิจอยู่แล้วนะครับแต่สนใจอยากจะทำวิดีโอทำ content ที่มีคุณค่าให้กับกลุ่มลูกค้าเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาเป็นแฟนเพจหรือเข้ามาเป็นลูกค้าของเราขอย้ำว่าไม่ใช่วิดีโอขายนะครับแต่ทำ content ที่มีคุณค่าออกไปหากลุ่มเป้าหมายเพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายมาเป็นฐานแฟนของเราและคนที่ต้องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสร้างเพื่อให้ได้รับโอกาสบางอย่างหรือไปต่อยอดในธุรกิจที่คุณกำลังมีนะครับคอร์สเล่าเรื่องนี้นะครับมีนักเรียนในรุ่นแรกกว่า600คนแล้วแต่ละคนครับทำอาชีพและทำธุรกิจที่แตกต่างกันถ้าคุณกำลังสงสัยว่าเฮ้ยฉันจะเรียนได้หรือเปล่าหรือว่าฉันเรียนแล้วจะเหมาะหรือเปล่าอันนี้คือในแง่ของนักธุรกิจนะครับที่เป็นนักเรียนในคลาสของผมในรุ่นแรกก็จะมีตั้งแต่ธุรกิจขายความรู้ expert business ธุรกิจขายอาหารธุรกิจนำเข้าส่งออกธุรกิจด้านสุขภาพธุรกิจอาหารเสริมธุรกิจความสวยความงามธุรกิจกีฬาธุรกิจขายรถยนต์ธุรกิจโรงแรมอันนี้คือในแง่ธุรกิจนะครับที่เข้ามาเรียนคลาสของผมในรุ่นแรกนอกจากนั้นยังมีหลากหลายอาชีพครับที่เข้ามาเรียนคลาสของผมในรุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาเทรนเนอร์นะครับครูอาจารย์โค้ชนักกีฬานะครับทันตแพทย์นักกฎหมายนักกายภาพสัตวแพทย์นักการเมืองหมอแพทย์จิตแพทย์นะครับนักธุรกิจสถาปนิกนะครับและก็ยังมีอาชีพอื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าคลาสนี้เนี่ยนักเรียนในรุ่นแรกเนี่ยแต่ละคนทำอาชีพและธุรกิจที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็สามารถนำเนื้อหาในคลาสเนี่ยไปสร้างผลลัพธ์ในแบบของตัวเองได้ไม่ว่าจะไปต่อยอดอะไรก็ตามครับแต่เขาสามารถนำสิ่งที่ผมให้ไปต่อยอดในสิ่งที่เขาทำได้และนี่เป็นแค่รีวิวบางส่วนเท่านั้นนะครับของนักเรียนในคลาสจากรุ่นแรกผมอยากจะบอกมีเยอะมากนะครับแต่ผมไม่สามารถอ่านของทุกคนได้นะครับทีนี้นะครับผมจะขออ่านคอมเมนต์ของบางคนเพื่อที่ผมจะได้ทำให้คุณเห็นภาพว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมาจากหลากหลายอาชีพจริงๆยังไงนะครับอย่างเจ้าของเพจติ้งเดียวก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเพจติ้งเดียวก็เปลี่ยนได้เนี่ยตอนนี้มีผู้ติดตามน่าจะ 5-6 แสนคนแล้วนะครับก็บอกว่าขอบคุณคอร์สดีๆของพี่โปรเชนมากๆครับออกไปทำคลิปส่งต่อเรื่องราวดีๆได้ในวงกว้างมากขึ้นเลยนะหรืออย่างของคนนี้นะครับก็เป็นพี่เอที่ทำบริษัทเอเจนซี่รับทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจัดงานอีเวนต์หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นงานมีเดียนะครับพี่เอเขาจะรับทำในส่วนนี้หมดนะครับพี่เอบอกว่าการันตีว่าดีจริงๆค่ะชอบมากๆนอกจากหลักสูตรคือคำแนะนำถามไปกี่รอบก็คอมเมนต์ให้ตลอดทุกรอบเลยพี่เอก็เป็นคนที่เก่งมากนะครับตอนนี้คอนเทนต์ที่พี่เอทำเนี่ยก็ได้รางวัลมากมายด้วยนะครับในปีที่ผ่านมาหรืออย่างของคุณกรีนนะครับคุณกรีนทวีรัตน์เนี่ยก็บอกว่ายืนยันอีกเสียงครับว่าพี่เชนของจริงตอนนี้คุณกรีนทวีรัตน์กำลังดังมากนะครับเพราะว่าทำเพจด้านความสัมพันธ์และมีคนติดตามเยอะมากถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่ 200,000 กว่าคนนะครับแล้วโพสอะไรพิธีเนี่ยแบบคนแชร์กันแบบหลักพันตลอดนะครับหรืออย่างของคนต่อไปนะครับของครูคอร์สนะครับครูคอร์สก็เป็นครูที่ผมชอบมากคนนึงจริงๆเป็นไอดอลผมเลยนะก็บอกว่ายืนยันอีกเสียงว่าเนื้อหาในคอร์สของโปรเชนดีมากๆใช้ได้จริงและเห็นผลครับอันนี้ก็เป็นพี่น้ำอาภานะครับพี่น้ำอาภาเนี่ยทำเพจของตัวเองด้วยแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพี่น้ำอาภาเนี่ยเป็นภรรยานะครับของพี่ป๊อปพี่ป๊อปเนี่ยก็ทำเพจที่ดังมากๆชื่อว่าสรุปให้แล้วนะครับพี่น้ำอาภาเขียนคอมเมนต์ว่าแนะนำค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเนื้อหาสรุปมาแบบกระชับเอาไปปรับใช้ได้เลยทันทีเทคนิคถ่ายทอดตรงจากผลงานจริงสรุปเป็นคอร์สออนไลน์แห่งปีที่ตั้งใจมารีวิวให้เลยค่ะอุ้ยผมเพิ่งได้อ่านคอมเมนต์นี้ของพี่น้ำนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
คนต่อมานะครับนั่นคือคุณภาริดานะครับคุณภาริดาเนี่ยทำเรื่องของการเทรดเดอร์นะครับเพจของคุณภาริดาก็มีผู้ติดตามจำนวนมากนะครับมีผู้ติดตามหลักแสนคนคุณภาริดาเนี่ยบอกว่าเรียนออนไลน์ไม่เคยดูของใครจบแต่ของโปเชเนี่ยดูจนจบจนไม่อยากให้จบเลยถ่ายทอดได้ดีจริงๆค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณภาริดาอย่างของคนต่อมาครับพี่กิตติไตรรัตน์นะครับโอ้พี่กิตติก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆในโซเชียลมีเดียนะครับพี่กิตติคอมเมนต์ว่าดูจบแล้วครับได้ไอเดียในการพิจารณาก่อนเลือกคอนเทนต์ได้ดีมากขอบคุณการที่ชี้ให้เห็นจุดเล็กๆที่เชื่อว่าจะมีประโยชน์ในการผลิตคอนเทนต์ในอนาคตครับขอบคุณที่มีการอธิบายอย่างละเอียดและชัดเจนมากๆคนต่อมานะครับก็คือพี่ปลานะครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปนี้ในเวอร์ชันเต็มเนี่ยก็จะได้ฟังเรื่องของพี่ปลาที่ผมเปิดมาในช่วงแรกของคลิปนะครับเป็นอดีตพยาบาลที่เกษียณอายุแล้วนะครับมาทำ YouTube ในชื่อว่า Healthy Fish นะครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่มากกว่า 400,000 กว่าคนนะครับพี่ปลาคอมเมนต์ว่าความรู้หลังจากที่ได้เรียนรอบที่1บอกตรงๆว่าเปิดกะโหลกพี่ปลามากเลยทุกๆคอนเทนต์มีที่มาที่ไปมีทิศทางมีวิธีการเดินและแนวคิดในการทำคลิปทั้งใน YouTube และในแฟนเพจเพิ่มขึ้นสรุปสั้นๆพี่ปลาเองเปิดกะโหลกมาพบสิ่งที่เจ๋งค่ะขอคารวะครูค่ะอย่างของคุณจอมภควัตนะครับคุณจอมเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับในหลายๆโปรดักต์มากเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจยางลดเสียงรบกวนหรือว่าเจ้าของโปรดักต์ที่มีชื่อว่า Blue One นะครับเป็นน้ำมันเครื่องยนต์ก็คือจะเป็นโปรดักต์ที่หลากหลายมากนะครับคุณจอมเนี่ยจะมาจากสายธุรกิจจ๋าเลยนะครับคุณจอมบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเรียนคอร์สนี้ครับมันคุ้มค่ามากจนรู้สึกว่าโชคดีที่ได้เรียนคอร์สนี้ครับใครที่ยังลังเลแนะนำให้ลงเลยครับและคุณจะรู้สึกเหมือนผมขอบคุณโปรเชนมากๆที่เปิดคอร์สนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณคุณจอมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมอ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนให้ฟังเนี่ยผมแค่อยากให้ทุกคนเห็นว่าในคลาสนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรมันก็เหมาะกับทุกอาชีพแต่นะครับคลาสนี้ก็มีไม่เหมาะกับใครบางคนเหมือนกันนะครับใครบางคนคนนั้นก็คือคนที่ไม่มีเวลาและไม่จริงจังเท่านั้นนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากคลาสนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างสั้นๆนะครับในบทเรียนแรกเลยถ้าคุณได้เข้ามาในคลาสนะครับในบทเรียนแรกที่เราจะได้เรียนกันนั่นคือการขยายคีย์แรกนะครับที่ผมบอกทุกคนว่านี่คือสิ่งที่ต้องมีที่สุดในปี2021นั่นก็คือประเด็นที่นำเสนอต้องแตกต่างและน่าสนใจนะครับในบทเรียนนี้เนี่ยมันจะบอกคุณทุกอย่างเลยตั้งแต่วิธีที่เราจะหาเรื่องในการทำคอนเทนต์เนี่ยเราจะหามันมาจากไหนนะครับและนอกจากนั้นมันไม่ใช่แค่วิธีหาเรื่องทั่วไปมันยังมีเฟรมเวิร์กในการเช็คความน่าจะเป็นที่คนดูจะสนใจคอนเทนต์ของเราหรือเปล่านะครับและผมอยากบอกว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาเรียนใน EP แรกนะครับก็บอกเลยว่าแค่ได้เรียน EP แรกและเอาไปปรับใช้ในการหาคอนเทนต์เนี่ยยังไม่ได้เรียนบทเรียนอื่นเลยนะก็สามารถทำวิดีโอให้กระโดดขึ้นมาเป็นวิดีโอที่อยู่ในหลักหมื่นหรือว่ามีคนดูหลักแสนได้แล้วนะครับอันนี้คือบทเรียนแรกที่เราจะได้เรียนนะครับบทเรียนต่อมานั่นก็คือท่าไม้ตายในการสะกดคนดูทำไมถึงต้องมาเรียนท่าไม้ตายในการสะกดคนดูนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าเวลาที่คุณเขียนเรื่องครับทุกคนจะติดปัญหาเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะเริ่มยังไงดีจะดำเนินเรื่องยังไงดีจะจบยังไงดีนะครับแต่จริงๆมันมีวิธีที่ลัดกว่านั้นและง่ายกว่านั้นครับเหมือนนักแต่งเพลงครับนักแต่งเพลงไม่ได้แต่งเพลงจากท่อนแรกไปยังท่อนสุดท้ายแต่นักแต่งเพลงเก่งๆจะแต่งจากท่อนฮุกมาก่อนอันนี้ก็คือวิธีคิดเดียวกันเลยครับนั่นก็คือการหาส่วนที่อร่อยที่สุดของอาหารให้เจอก่อนหรือการหาท่าไม้ตายของคอนเทนต์ของเราให้เจอก่อนและค่อยเขียนเรื่องร้อยต่อไปจากจุดเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีท่าไม้ตายที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ง่ายเลยก็คือเราจะสามารถประกอบให้มันมาเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นนะครับและเรื่องที่เรามีก็จะมีทีเด็ดหรือว่ามีท่าไม้ตายที่จะทำให้คนดูเนี่ยสนใจในคอนเทนต์ของเรามากขึ้นบทเรียนต่อมานั่นก็คือการวางโครงเรื่องแบบโปรครับแน่นอนนะครับวิธีการเขียนโครงเรื่องเนี่ยในปัจจุบันมีมากมายถ้าคุณไปเซิร์ช Google เนี่ยมีวิธีการเขียนโครงเรื่องมากมายครับแต่ประเด็นก็คือมันไม่มีใครทำการเขียนโครงเรื่องที่เป็นโครงเรื่องในการทำวิดีโอคอนเทนต์โซเชียลครับโครงเรื่องส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นโครงเรื่องในการเขียนหนังสือโครงเรื่องในการเขียนละครแต่สำหรับวิดีโอในโซเชียลมีเดียจริงๆเนี่ยการเขียนโครงเรื่องเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบเฉพาะเพราะเราไม่ได้ทำวิดีโอไปให้คนดูดูอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่าเราทำวิดีโอเพื่อไปเอาชนะอัลกอริทึมเพราะฉะนั้นโครงเรื่องมันต้องถูกดีไซน์มาจากสิ่งที่อัลกอริทึมบน Facebook ต้องการและใน EP นี้ครับผมมีวิธีการวางโครงเรื่องแบบโปรก็คือวิธีการวางโครงเรื่องในการทำวิดีโอคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียที่ง่ายที่สุดและผมมองว่าจะทำให้คุณสามารถเขียนคอนเทนต์ให้ได้1คอนเทนต์เนี่ยในเวลาที่เร็วที่สุดวิธีขยี้เรื่องให้ทรงพลังนะครับเอาตรงๆนี่คือเทคนิคเดียวและเป็นเทคนิคสุดท้ายครับตอนที่ผมทำหัวข้อในการสอนผมบอกทีมงานว่าเฮ้ยอันนี้เก็บไว้ได้ไหมอ่ะเหมือนว่าเป็นความลับที่เราไม่ได้ปล่อยของไปบอกนักเรียนหมดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีประโยชน์กับนักเรียนเราทำดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่สปอยว่ามันคืออะไรนะครับแต่ผมอยากบอกว่ามันคือเทคนิคที่ลึกที่สุดของการทำวิดีโอของ
ผมหรือว่าเทคนิคที่ลึกที่สุดของการเล่าเรื่องที่ผมมีจริงๆนะครับนั่นคือวิธีการขยี้เรื่องให้ทรงพลังวิธีการดึงดูดคนดูนะครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปเวอร์ชันเต็มนะครับนี่คือคีย์ข้อที่2ที่ผมบอกว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำวิดีโอคอนเทนต์ในปี2021นั่นก็คือต้องดึงดูดคนดูให้ได้และในบทเรียนนี้ในคลาสเล่าเรื่องเนี่ยผมจะไม่ใช่แค่มาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำเปิดหัวให้ดึงดูดคนดูแค่นั้นจบนะครับแต่ผมจะบอกหลักการหรือว่าแก่นของการดึงดูดจริงๆว่าเราดึงดูดคนดูเนี่ยต้องดึงดูดคนดูแบบไหนดึงไปเพื่ออะไรและผมมีเทคนิคอีก8แบบที่ผมเองหรือว่านักทำคอนเทนต์ระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในการทำคอนเทนต์เนี่ยจะมีแค่8แบบนี้เท่านั้นในปัจจุบันที่เขาใช้กันอยู่ในเวลานี้และบทเรียนต่อมาครับนั่นก็คือวิธีการจบที่ทำให้คนแชร์ผมมั่นใจเลยว่าวิธีการจบที่ทำให้คนแชร์ไม่มีใครสอนเรื่องนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมสอนในคลาสหรือว่าเทคนิคต่างๆใน EP นี้เนี่ยมีทั้งหมด5เทคนิคเป็นเทคนิคที่ผมใช้และผมเห็นพวกคิงในการทำคอนเทนต์หรือว่าบริษัทเอเจนซี่โฆษณาเก่งๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีเหล่านี้กันและทุกวิธีเหล่านี้ที่ผมมานำเสนอผมได้ลองใช้เองหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมเข้าใจกลยุทธ์และกลวิธีในการทำสิ่งที่เรียกว่าการจบที่ทำให้ความรู้สึกบางอย่างยังสามารถอยู่กับคนดูได้มากกว่าเดิมนะครับแต่ประเด็นก็คือคอนเทนต์ที่คุณทำมาต้องดีด้วยนะแล้วเอาสิ่งนี้ไปผนวกด้วยนะครับความรู้สึกบางอย่างมันจะอยู่กับคนดูมากกว่าเดิมและนั่นจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคลิปจบแต่ความรู้สึกไม่จบและโอกาสในการแชร์จะมากขึ้นผมจะบอกทุกแก่นในการที่จะทำให้คุณสามารถจบในแบบนั้นได้และก็ยังมีเนื้อหาอื่นๆนะครับที่คุณจะได้จากคอร์สนี้นะครับคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มปิดเฟซบุ๊กนะครับเรียนย้อนหลังได้ตลอดและไม่มีการลบบทเรียนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ประเทศไทยคุณก็สามารถเรียนได้นะครับราคาเต็มของคอร์สนี้นะครับอยู่ที่ 25,900 บาทแต่นะครับมีคำว่าแต่นะครับแต่ถ้าคุณยังเห็นวิดีโอนี้อยู่นะครับหรือว่าผมยังไม่ได้ลบวิดีโอนี้ออกเหลือเพียง 13,500 บาทเท่านั้นในราคา 13,500 บาทราคานี้คือประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในการทำไวรัลมา200กว่าตัวนะครับประสบการณ์ที่ทำวิดีโอให้กับลูกค้าประสบการณ์ที่ทำวิดีโอลงที่เพจตัวเองประสบการณ์ที่ทำไวรัลให้กับอินฟลูเอนเซอร์ประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้จากความผิดพลาดซ้ำๆและอ่านข้อมูลเชิง data ประสบการณ์ที่ผมได้คุยกับผู้เชี่ยวมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทในแพลตฟอร์มต่างๆทุกอย่างเหล่านี้กลั่นออกมาเป็นบทเรียนและเป็นเฟรมเวิร์กในคอร์สที่มีชื่อว่าเล่าเรื่องแบบโปร by โปรเชนรุ่นที่2โดยที่ผมไม่ได้กักอะไรไว้เลยในราคาเพียง 13,500 บาทแต่นะครับยังไม่หมดแค่นั้นถ้าคุณสมัครมาในตอนนี้ผมจะแถมคอร์สการตัดต่อมูลค่า 6,900 บาทไปฟรีๆในคอร์สตัดต่อที่แถมไปนะครับมีบทเรียนทั้งหมด27บทเรียนเวลารวมกว่า6ชั่วโมงในคอร์สตัดต่อมีอะไรบ้างมีตั้งแต่วิธีการใช้โปรแกรมคือมีทุกอย่างที่จะทำให้คุณสามารถตัดต่อคลิปได้เหมือนผมนะครับแม้ในคลาสจะไม่ได้สอนโดยผมนะครับแต่สอนโดยทีมงานที่เก่งที่สุดของผมคนนึงซึ่งเนื้อหาในคลาสนะครับสามารถเรียนได้ตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานในการใช้โปรแกรมตัดต่อเลยก็คือจากตัดต่อไม่เป็นเลยเนี่ยคุณสามารถตัดต่อเป็นและสามารถตัดต่อคลิปเหมือนผมที่ผมทำลงอยู่ที่หน้าเพจเนี่ยได้ในบทเรียนนะครับมีถึงขั้นสอนว่าอันนี้ผมไม่อยากบอกเลยผมเขินนะครับในบทเรียนของคอร์สตัดต่ออันนี้มีถึงขั้นบอกว่าเวลาที่ผมพูดสคริปต์ไม่ได้อะผมทำยังไงนะครับผมใช้เทคนิคอะไรอ่านยังไงอ่านสคริปต์ยังไงหรือว่าใช้เทเลพรอมเตอร์ยังไงในการอ่านให้มันดูเนียนเหมือนว่าผมพูดได้โฟลว์นะครับในคอร์สตัดต่อเนี่ยจะมีบอกทุกอย่างและคอร์สนี้ผมไม่ได้ทำขึ้นมาลอยๆเพื่อมาเป็นตัวแถมนะครับแต่คอร์สนี้ในปัจจุบันถ้าคุณมาสมัครเรียนมันก็ยังขายอยู่ที่ 6,900 นะครับแต่ถ้าคุณลงเล่าเรื่องมาตอนนี้เนี่ยผมให้ 6,900 อันเนี้ยไปฟรีคุ้มไหมฮะผมว่าอันนี้เป็นแพ็คที่ผมแบบผมทุ่มให้นักเรียนทุกคนเต็มที่เลยนะครับแต่ประเด็นก็คือยังไม่หมดแค่นั้นครับนอกจากลงเล่าเรื่องแถมคอร์สตัดต่อไปฟรีๆมูลค่า 6,900 บาทและสิ่งที่ผมจะแถมไปให้อีกนั่นก็คือ One Year by Prochain ครับ One Year by Prochain คืออะไรนะครับ One Year by Prochain ก็คือผมจะแถมเซอร์วิสการตรวจการบ้านครับด้วยตัวผมเองให้กับนักเรียนทุกคนที่สมัครเข้ามาเป็นระยะเวลา1ปีเต็มผมไม่เคยทำแบบนี้ให้ใครเลยนะครับแต่ว่าสำหรับนักเรียนในคอร์สนี้เนี่ยผมแบ่งเวลาไว้เลยวันนึงผมต้องตอบการบ้านให้กับนักเรียนในทุกอาทิตย์นะครับซึ่งนะครับในแต่ละบทเรียนที่ผมบอกไปในคอร์สเล่าเรื่องเนี่ยมันจะมีการบ้านให้กับนักเรียนทุกคนเกือบทุก EP อ่ะมันมีทั้งหมด7 EP ใช่มั้ยฮะเกือบทุก EP เนี่ยจะมีการบ้านให้กับนักเรียนทุกคนทําและผมให้ทําการบ้านก็คือทําแบบจริงจังเลยนะฮะแล้วเวลาที่ผมคอมเมนต์การบ้านเนี่ยผมไม่ได้คอมเมนต์แค่ว่าดีแล้วครับไม่ดีครับต้องแก้ตรงนี้ครับแต่ผมคอมเมนต์แบบยาวเป็นพืชเลยคุณนึกออกมั้ย
สำหรับทุกคนนะครับผมจะคอมเมนต์คือต้องการให้คุณทานฟอร์มและเข้าใจสิ่งนี้จริงๆนะครับและในการบ้าน EP สุดท้ายครับซึ่งแต่ละ EP EP 1 EP 2 EP 3เนี่ยก็จะมีการบ้านนะครับแต่การบ้านใน EP สุดท้ายในบทเรียนสุดท้ายครับผมจะให้คุณส่งคลิปในการเล่าเรื่องหรือจะเป็นคลิปที่คุณตัดต่อมาแล้วเนี่ยลงไปในโพสต์ส่งการบ้านครับแล้วผมจะคอมเมนต์ให้กับนักเรียนทุกคนแบบละเอียดว่าคลิปนี้ควรไปปรับปรุงตรงไหนควรไปพัฒนาตรงไหนสิ่งไหนดีสิ่งไหนควรเก็บไว้สิ่งไหนควรปรับปรุงซึ่งคุณจะสามารถส่งมากี่รอบก็ได้นะครับนักเรียนในรุ่นแรกบางคนอ่ะส่งมา10กว่ารอบผมก็ตรวจให้10กว่ารอบเพราะฉะนั้นแน่นอนนี่คือการเซอร์วิสที่ผมไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยนอกจากนักเรียนที่จะมาลงในคลาสนี้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือบทเรียนจากคลาสเล่าเรื่องมูลค่า 25,900 บาทนะครับแล้วก็คลาสตัดต่อมีทั้งหมด27 EP คุณจะรู้เรื่องการตัดต่อทั้งหมดในการตัดต่อคลิปให้เหมือนผมทั้งหมดนะครับมูลค่า 6,900 บาทและOne Year by Prochain นั่นก็คือการเซอร์วิสในการตอบคำถามตรวจการบ้านตลอดระยะเวลา1ปีเต็มอีกมูลค่า 15,900 บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 48,700 บาทแต่ถ้าคุณสมัครในโปรนี้ครับเหลือเพียงแค่ 13,500 บาทเท่านั้นราคานี้รับจำนวนจำกัดนะครับต้องบอกว่าจำกัดจริงๆนะครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าผมรับแบบอันลิมิตเลยเนี่ยผมก็จะดูแลและเซอร์วิสกับนักเรียนทุกคนได้อย่างไม่ทั่วถึงและนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่สบายใจจริงๆที่จะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นนะครับและถ้าใครที่ได้ดูคลิปในฉบับเต็มก็จะรู้ดีว่าแน่นอนผมก็มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว2ธุรกิจนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำให้ทุกคนสามารถทำสิ่งนี้ได้เป็นจริงๆและผมแบ่งเวลามา1วันเต็มๆถ้ามันเกินเวลาของผมแล้วเนี่ยผมก็จำเป็นที่จะต้องปิดและไม่รับสมัครต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอาจจะเห็นคลิปนี้พรุ่งนี้คลิปนี้อาจจะถูกลบไปแล้วก็ได้สนใจสมัครในราคาโปรโมชั่นนี้นะครับสนใจสมัครในราคาโปรโมชั่นนี้นะครับติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์เพจหรือ LINE @prochainstore ครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณจะได้ไปนั่นคือคลาสเล่าเรื่องมูลค่า 25,900 บาทและคลาสตัดต่อที่จะทำให้คุณสามารถตัดต่อจากที่ตัดต่อไม่เป็นเลยและสามารถตัดต่อเหมือนผมได้นะครับเหมือนวิดีโอที่หน้าเพจของผมได้คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการตัดต่อในแง่ของวิดีโอคอนเทนต์อื่นๆได้หมดนะครับมูลค่าอีก 6,900 บาทและ One Year by Prochain อีกมูลค่า 15,900 บาทผมจะเซอร์วิสและอยู่กับคุณตลอดทั้งปีตอบคำถามคุณตลอดทั้งปีนะครับในโพสต์ส่งการบ้านคุณจะส่งมากี่รอบก็ได้ผมจะตรวจให้คุณและดูแลคุณจนคุณมีวิดีโอที่มีคุณภาพเป็นของตัวเองมูลค่าทั้งหมดคือ48,700บาทแต่ถ้าคุณสมัครมาในตอนนี้เหลือเพียงแค่ 13,500 บาทและรับจำนวนจำกัดพรุ่งนี้อาจจะไม่มีวิดีโอนี้อยู่แล้วก็ได้นะครับสนใจสมัครติดต่อมาได้ที่ inbox page หรือ line @prochainstore ครับหวังว่าเราจะได้พบกันในคลาสครับ